ดีค่ะเพื่อนๆโรตีนะคะวันนี้โรตีก็พาทุกคนมาเที่ยวนะคะที่สวนกุหลาบค่ะที่หมู่บ้านปิดเท่นนะคะก็ไม่ไกลจากที่โรตีพักอยู่นะคะก็จะมีกุหลาบมากมายเลยค่ะทุกๆปีหน้าร้อนที่นี่เนี่ยก็จะมีเป็นเทศกาลสวนกุหลาบนะคะแต่สำหรับปีนี้เนี่ยก็ติดโควิดนะคะก็เลยเขาก็ยกเลิกการจัดงานไปนะคะที่นี่ก็จะมีเปิดให้ไม่เสียค่าเข้านะคะแต่ก็จะมีตู้สำหรับให้สำหรับบริจาคนะคะเป็นค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าคนทำสวนนะคะก็จะมีกุหลาบหลายพันนะคะเดี๋ยวโรตีก็จะพาทุกคนมาดูนี่ค่ะจะเป็นป้ายนะคะเป็นที่เป็นบอร์ดที่ติดอยู่หน้าสวนนะคะโรสการ์เทนพิทเทนค่ะตั้งของสวนกุหลาบนะคะมาปิดเทน57อเลกาเซ่นะคะเผื่อใครจะมาเยี่ยมชมสวนกุหลาบที่นี่นะคะก็มาได้นะคะตาม Google Map มาได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวรุตตี้พามาชมสวนกุหลาบนะคะมีป้ายติดไว้ว่าใครมาเยี่ยมมาชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยบริจาคได้นะคะสำหรับทีมงานที่ดูแลสวนนะคะก็มีป้ายขอบคุณนะคะสาธุขอให้โรตีได้ 1,000 ซับเร็วๆนะคะสาธุขอให้โรตีได้ 1,000 ซับเร็วๆนะคะสาธุขอให้โรตีได้ 1,000 ซับเร็วๆนะคะร่มค่ะเจอลมพัดค่ะมันก็แงนไปเลยทั้งก้านเป็นจานดาวเทียมเลยค่ะอยากยกไปไว้ที่บ้านไหมคะอุ้ยพันนี้สวยมากสวยหอมด้วยใช่เนี่ยค่ะดอกใหญ่มากอันนี้นั่นนะคะที่เห็นก้มๆเงยๆอยู่นะคะจะมีคุณป้าสองคนที่คิดว่าน่าจะเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ดูแลนะคะ
ก็กำลังตัดกุหลาบนะคะตัดแต่งกิ่งกุหลาบทิ้งนะคะเป็นซุ้มกุหลาบค่ะสูงมากมีเก้าอี้ให้เขาไปนั่งเล่นข้างในได้ด้วยนะคะกุสกัดนี่ค่ะสวยมากมากแปลงนี้มี2สีแปลกดีนะคะเนี่ยเป็นเก้าอี้นะคะให้นั่งพักให้นอนพักให้นอนสูงสูงกลิ่นกุหลาบนะคะมันก็จะหอมเป็นเหมือนแบบการบำบัดอะค่ะสำหรับใครที่มาเดินเล่นมาพักผ่อนหรือว่ามาตากแดดยามเช้าอย่างไรมาตากแดดตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะคะก็มานอนพักนอนเล่นเป็นการเหมือนกันชาร์จแบตเตอรี่ค่ะจะบอกว่ามีกลิ่นหอมๆแบบหลับตาฝันไปเห็นบอกว่าชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบอะค่ะมันก็จะสดชื่นอะนะคะก็จะมีแรงกลับไปต่อสู้กลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะคะถ้าใครมาแล้วก็ปวดฉี่นะคะก็จะมีห้องน้ำไว้บริการด้วยนะคะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะหน้าสวนกุหลาบนะคะก็จะมีเป็นสวนสาธารณะนะคะด้านบนนู้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงสระน้ำนะคะใกล้ๆเป็นโรงแรมสำหรับตัวผึ้งตัวแมลงนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะผสมพันธุ์ไม้นะคะก็จะมีสร้างไว้แบบนี้มีศาลาให้นั่งเล่นค่ะสวยด้วยนี่ค่ะในศาลานะคะโรตีเดินผ่านก็เลยมองเห็นข้างในก็จะมีเป็นตู้มีหนังสือเก็บไว้นะคะให้สำหรับนั่งพักอ่านหนังสือค่ะมีมานั่งให้นั่งพักผ่อนเป็นระยะนะคะจะมีสระน้ำนะคะมีน้ำพุผักตบมีต้นกกนะคะเย็นเย็นเย็นสบายแล้วค่ะตายแล้วโรตีลืมเอาชุดว่ายน้ำมาค่ะจะเป็นตัวแมงปอนะคะเมื่อมันจะฟักไข่อยู่ในน้ำเป็นตัวก่อนนะคะพอมันจะกลายเป็นแมงปอมันก็เลยจะมาเนี่ยมาทิ้งคราบไว้นะคะเนี่ยก็จะมาเกาะอยู่ตามพงหญ้านะคะมีเยอะเลยร้านไอติมค่ะจอดรถที่ไปกินไอติมดีกว่าตามมาเลยค่ะแวะมากินไอติมกันนะคะที่ร้านนี้ค่ะก็จะขายไอติมเป็นของอิตาลีนะคะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะรสชาติดีไม่ได้หวานมันมากแต่ออกรสชาติแบบผลไม้อะค่ะใครชอบคลิปที่โรตีทำนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โรตีในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ